กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือในเรื่องของการรับมอบเงินเพื่อใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เลขที่25613ลงวันที่17กรกฎาคม2567ในประเด็นนี้นะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับคณะกรรมการข้าราชการพนักงานท้องถิ่นทั้งกจจกทจหรือกอบตจังหวัดเนี่ยนะครับที่เขาอยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7พ.ศ. 2566โดยประมาณการค่าธรรมเนียมผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาและก็ได้หารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกอบกับสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเสนอให้นะครับเขาเสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศระดับจังหวัดนั้นๆสนับสนุนเงินให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนะครับทั้งกจจกทจและกอบตจังหวัดสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาได้นะครับเช่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยหรือสันนิบาตเทศบาลประจำจังหวัดหรือชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือกรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคเขาดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2551ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของฝ่ายเลขานุการหรือสำนักงานกจจ.กอบต.จังหวัดและก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างรวมทั้งดำเนินการคัดเลือกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการสรรหาตามประกาศกจกทหรือกอบตเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศหรือจังหวัดนะครับเช่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยหรือสันนิบาตเทศบาลประจำจังหวัดหรือชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินหรือมอบเงินให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างของท้องถิ่นเนี่ยได้หรือไม่และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยท้องถิ่นจังหวัดสามารถรับมอบและนำเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้หรือไม่อย่างไร
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการใดนี่คือประเด็นข้อหารือนะครับและประเด็นที่2หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่สามารถดำเนินการตามข้อ1ได้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆสามารถบริจาคเงินทรัพย์สินหรือมอบเงินให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยที่มีวัตถุประสงค์นะครับกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการหรือจัดสรรให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไรประเด็นข้อหาหรือ2ประเด็นนะครับทีนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้ตอบข้อหาหรือนะครับว่าการที่หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับอาทิเช่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสันนิบาตเทศบาลประจำจังหวัดหรือชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นจะสามารถบริจาคเงินหรือทรัพย์สินหรือมอบเงินให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของท้องถิ่นได้หรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับเงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถนำเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบโดยไม่ต้องนำส่งคลังนะครับโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ว.10ลงวันที่18กุมภาพันธ์2562นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะมอบให้ได้หรือไม่นะครับบริจาคได้หรือไม่ก็อยู่ที่หลักเกณฑ์ระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละองค์กรนะครับแต่ละสมาคมถ้าเขาสามารถมอบหรือบริจาคได้ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรนั้นๆก็สามารถรับได้แล้วก็ไปดำเนินการได้นะครับโดยที่ไม่ต้องนำเงินบริจาคตรงนี้ไปนำส่งคลังนะครับให้ปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคมอบให้สามารถดำเนินการได้นั่นเองนะครับรับมอบได้และนำไปดำเนินการได้นั่นเองนะครับ